อมชัยครับวันนี้จะมาดูสไตล์การแต่งตัวของผมกันนะครับก็ที่เห็นอยู่นี้เป็นแนวยังไงล่ะครับก็ไม่รู้จะเรียกว่าแนวอะไรดีล่ะก็เป็นอย่างที่ชอบไปกันนะครับคือมันก็มีอินพุตหลายแบบนะครับจากสิ่งที่เราชอบจากสิ่งที่เราอ่านอะไรเงี้ยครับมันก็หล่อหลอมออกมาเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่เราทำแต่ว่าปกติผมก็ไม่ได้ใส่อย่างนี้ทุกวันนะครับเพียงแค่วันที่มางานมีอีเวนต์หรือว่ามีคอนเสิร์ตหรือว่าอยากจะรู้สึกว่ามันเป็นทางการนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติก็อาจจะน้อยชิ้นกว่านี้อาจจะเอาสูตรข้างนอกออกอาจจะเหลือแค่เสื้อกั๊กนะครับกับเสื้อเชิ้ตแล้วก็พับแขนหรือว่าอาจจะมีสายเอี้ยมนะครับถ้าเรียกภาษาไทยก็สายเอี้ยมหรือบางวันก็ขี้เกียจเซ็ตผมก็ใส่หมวกอันนี้เขาเรียกว่าหมวกเฟเดอร่านะครับเป็นหมวกครับเขาเรียกว่าอะไรสักการะนะครับก็ใส่แบบนี้ก็ไปไหนได้ทุกที่ครับจริง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 สูตรนะครับจะพูดว่าแก่เดี๋ยวพี่ๆก็จะคืออย่างนี้คือสูตรอะไม่มีแก่ไม่มีเด็กมีแค่คัตติ้งวิธีการเลือกสูตรให้เหมาะก็คือคุณไปหาช่างสูตรครับง่ายที่สุดแล้วคุณก็ให้เขาวัดตัวและจำไว้ถ้าช่างสูตรคนนี้ตัดแบบคัตติ้งไม่ถูกใจคุณก็จำไซส์ไว้แล้วก็ลองหาช่างสูตรไปเรื่อยๆครับคือผมก็มีช่างมาทำตัวอยู่มาเป็น10ปีแล้วคือวิธีการใส่สูตรใหเหมาะพอดีตัวเนี่ยมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยครับง่ายมากถ้าสมัยตั้งแต่ผมเริ่มสมัยสนุกที่แบบอินเทอร์เน็ตยังเฟื่องฟูผมก็มีตำราคือตำราที่แบบเป็นเชนเทิลแมนต่างๆอะไรเงี้ยมันมีอยู่อิตาเลียนคัตนู่นนี่นั่นนู่นคัตมีอยู่หมดเลยก็ลองหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตอยู่ดูครับมีคือวิธีการใส่สูตรเยอะแยะมากมีตั้งแต่ปกเล็กต้องใส่กระไทเล็กปกใหญ่ใส่กระไทใหญ่กระดุมกี่เม็ดเป็นยังไงกระดุม6เม็ดกระดุม3เม็ดอะไรเงี้ยครับก็ความรู้มีเยอะแยะคุยโอ้มีประวัติศาสตร์มากมายครับก็ลองหากันดูครับ